สวัสดีนี่เฉยเองกลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนี่ปัญหาอย่างแรกในฐานเราเลยคือไม่มีออกซิเจนแล้วจ้าเพราะว่าสาหร่ายเราหมดก็ต้องรีบทำเครื่องทำออกซิเจนอย่างเร่งด่วนเนาะตรงนี้เนี่ยอาจจะลด priority ลงเนาะแล้วก็ไปเน้นเรื่องสร้างจรวดแทนเพราะว่าตอนเนี้ยฐานเราเกือบจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเหลือแค่จรวดแล้วพอมีจรวดก็จะรับส่งของได้ถนัดละเนาะนี่สองอันนี้ออกเฮ้อ What อะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมีคนตายแบบงงๆตายเพราะหายใจไม่ออกแต่ว่าคำอธิบายบอกว่าอ๋อดูไปแคนตัวนี้ไม่ได้นอนอยู่แน่ๆเลยเออก็ไม่ได้นอนอยู่จริงๆแหละไม่นะโนขาดอากาศหายใจตายเป็นปัญหาใหญ่แล้วไม่นะมาม่าคนแรกของฐานเปิดมาวันนี้ล้างไม่ดีเลยเปิดมาก็มีคนตายดูนะดูกันต้องรีบละรีบแก้ปัญหาเราอยู่ใกล้ๆอาหารมันก็ดูน่าเกลียดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูใกล้ๆว่ามีที่ไหนเหมาะๆกับการทำห้องศพเราจะใช้สิ่งที่แพงที่สุดก็คือเซรามิกเพื่อเป็นหลุมศพนะต้องมีพื้นข้างๆหลุมศพเราก็จะใส่ดอกไม้ไว้2อันเพื่อเป็นการใส่พวงหรีดไว้เป็นการบอกว่านี่มีคนตายแล้วไปเดี๋ยวก็ตายคนนึงหรอกNo! อะไรกันบีบี No! ตายกันหมดWhat the hell? อะไรเนี่ยศพที่สองของวันนี้ทำไมมันเร็วอย่างนี้นะโอเคเป็นไรกันทุกคนอย่าเป็นเหมือนเขานะไม่งั้นจะมีศพที่สามที่สี่เกิดขึ้นมันไม่ไหวเหมือนกันเนาะโอเคอ่ะบีบี้เธอเปรียบเสมือนเป็นโลกของเราโลกที่ไม่มีอีกแล้วอ่ะต่อไปคือน้องมาม่าบีบี้กับมาม่าสองศพนะวันนี้การสร้างฐานอาจจะต้องไปแก้ไขเรื่องคุณภาพชีวิตก่อนเนาะก่อนที่จะดำเนินต่อไปเดี๋ยวจะมีคนตายมากกว่านี้อย่าย้ำเราสิเธอจากไปแล้วทั้งสองท่านอยู่ในดงคอรีนฆ่าเชื้อไปพลางๆโอเคตอนนี้ก็นี่กลับมาละเดี๋ยวเราต้องใส่วอร์ซีดเข้าไปวอร์ซีดก็คือต้นที่จะเอาอากาศเย็นๆมาสู่เราฐานของเราเพราะตอนเนี้ยเราสูบน้ำเข้าไปเลยใช่ไหมมันผลิตออกซิเจนให้เราเลยก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงว่าอุณหภูมิมันสูงมากนะออกมานี่ประมาณแบบเกือบ50องศาเป็นแบบลมร้อนมากๆการที่จะเอาลมตรงนี้มาใช้ในฐานเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไอ้นี่นิดนึงค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะฐานเราก็จะอุ่นขึ้นแบบเห็นได้ชัดอะแต่ถ้าเราไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีการหายใจเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องร้อนไม่ร้อนเนี่ยร้อนเย็นเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาหายใจให้ออกก่อนป่องที่3ป่องที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันเยอะแล้วตอนนี้โอเคขุดมาเลยห่วงแต่เรื่องที่นอนนะอาจจะต้องใช้ตรงนี้เป็นที่นอนของเราแต่อันนี้มันบังอยู่มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้เออส่วนห้องนั่งเล่นก็สวยๆเก๋ๆดีมีโต๊ะพอดีอะเตียงนะใน1ห้องเนี่ยเตียงนอนวางได้สูงสุด3เตียงเองมั้งใช่3เตียงห้องละ3คนในฐานเรามี13คนเพราะฉะนั้น4 3 12ก็จะมีต้องมีทั้งหมด4ห้องนี่1ห้องก็เต็มแล้วเนี่ย4ห้องนี่แนวยาวได้มั้ยนี่เปรียบเสมือนคอนโดอะที่จริงห้องน้ำควรจะอยู่ชั้นล่างด้วยชั้นล่างเสร็จใช่ป่ะเข้าห้องน้ำปึ๊บๆเข้ามาเดินเล่นเล่นๆแล้วก็ออกไปทำงานหรือออกหรือเข้ามาทำงานหรือเข้ามานอนอะไรอย่างนี้ให้อยู่ข้างล่างแล้วกันเออง่ายดี4ห้องน้ำ3ห้องนอนคอนโดใหม่
ที่แฮงเอาท์ก็มีตรงนี้เนาะก็โอเคอยู่เราขุดไปข้างล่างด้วยคือ5ชั้นก็กำลังโอเคไม่สูงไปไม่ใหญ่เกินเนาะนี่คือคอนโดแรกคอนโดกลางฐานของเราเลยลองดูว่าจะเวิร์กไหมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโครงการใหม่ของเราเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ภายใต้ดาวอุกกาบาตของเราหมู่บ้านจัดสรรของเรามีคอนโดมิเนียมนะครับหลากหลายขนาดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเท่าๆกันหมดเนาะห้องน้ำ1ห้องเป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมที่ไม่มีห้องอาบน้ำนะครับถ้าคุณอยากอาบน้ำคุณต้องมาอีกฝั่งนึงนะตรงนี้ก็ทำเป็นห้องอาบน้ำเลยกันส่วนนี้ก็ดูเป็นอพิโซดเคลียร์ของทำทุกอย่างให้มันอยู่ได้น่าอยู่ก็คือเราก็จะไม่อะไรมากมายเนาะไหนมาทวนซิวันนี้เดี๋ยวว่าก่อนที่เราจะไปเราจะทวนกันนะว่าวันนี้เรามีอะไรคืบหน้าไปบ้างในโซนตรงนี้เรื่องออกซิเจนในฐานเรานะครับก็รอดตายไปโดยมีเจ้าอิเล็กโทรไลเซอร์1ตัวเนาะเพียงพอต่อ1ฐานและข่าวร้ายของวันนี้ก็คือมีคนได้จากเราไป2คนเนาะบีบี้กับมาม่า2คนได้จากเราไปอย่างสงบนะโดยไม่มีวันกลับมาแต่ไม่เป็นไรนะเราก็จะจำเขาไว้ในใจเสมอตรงนี้เนาะไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากแค่ทำระบบดักคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าเดิมเนาะก็คือให้มันกรองออกไปหน่อยนึงเพราะว่าไอตัวเนี้ยไอตัวปิโตรเลียมเจเนเรเตอร์เนี่ยคือเครื่องปั่นพลังน้ำมันเนี่ยมันสามารถพ่นคาร์บอนไดออกไซด์มาได้เยอะมากจนแบบต้องการการกรองอ่ะคือปล่อยไว้เฉยเนี้ยข้างล่างเนี้ย30โลแล้วมึงเยอะมากอะคือมันแน่นมากอะตอนเนี้ยแล้วไอพวกเนี้ยมันกินไม่ไหวไงถ้าเลี้ยงมันอะก็ไม่แน่เดี๋ยวก็ค่อยมาดูในเอพิโซดถัดไปเนาะตรงนี้ปรับให้เป็นสถานีออกซิเจนแบบดูดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนาะตรงนี้เดี๋ยวปลดประจำการเลยเปลือง LG เนาะเรามีอิเล็กโทรไลเซอร์แล้วก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้เพื่อตรงเนี้ยตอนแรกอะมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยแถมหายใจไม่ออกเนาะแย่ไปหมดก็ต้องมีสถานีออกซิเจนสำรองดักไว้เพื่อเอามาใส่ในชุดด้วยชุดเรามีเยอะมากเนี่ยต้อง6ชุดเนาะอันนี้ก็ผ่านไปเนาะต่อไปตรงนี้เราก็ได้ขุดเจอปล่อง2ปล่องคลอรีน1ปล่องและไฮโดรเจน1ปล่องไฮโดรเจนเนี่ยขุดเจอนานแล้วแต่ต้องขุดเข้าไปเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยส่วนเนี้ยยังวิจัยไม่เสร็จเลยสงสัยอีกนานเพราะว่ามันปล่อยคลอรีนมาเรื่อยๆเนี่ยเต็มฐานไปหมดแล้วต้องหาวิธีจัดการกับมันกันเนาะในฐานของเราตรงกลางเนาะได้มีการเลาะเพื่อดักไฮโดรเจนที่ออกมาจากอิเล็กโทรไลเซอร์เนาะก็จะได้ดักมาใช้เป็นพลังงานได้เพราะว่าโรงงานข้างๆเนี้ยใช้แต่ถ่าน2อันมานานแล้วแล้วก็พยายามจะใช้ไฮโดรเจนให้เยอะขึ้นเพราะว่าถ่านของเราก็หมดลงหมดลงเรื่อยๆเนาะยิ่งขุดเข้าไปก็ยิ่งหมดต่อไปตรงนี้ตรงกลางนี่ใหญ่ๆแต่ยังสร้างไม่เสร็จเลยก็คือเราร่างแพลนไว้ก่อนแพลนในการสร้างคอนโดมิเนียมให้กับดูปทั้งหลายเนาะก็คือจะเป็นแบบห้องใหญ่ๆเลยห้องนึงก็มีนอนได้3คนแล้วก็จะตกแต่งอย่างสวยงามในฐานตรงนี้ก็คือจะสวยไปหมดเลยเนาะเอาแบบนั้นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะอีกหลายไซเคิลน่ะตอนนี้ก็คือโอ้เลขสวย2 3 4ไซเคิลที่2 3 4น่าจักตรงนี้มีวีสวอนมาช่วยพอทำทุเลาได้ไหมตรงนี้ก็มีแผนว่าจะทำเป็นโรงออกซิเจนเพราะว่ามันใกล้น้ำตรงนี้ข้างบนน้ำเนี่ยก็ต้องผ่านตัวสูตรเข้าไปเนาะสูตรเดี๋ยวเอาให้ priority 7เพื่อที่มันจะได้มาส่งสูตรให้ได้เราก็จะได้ลงไปได้เพื่อไปติดตั้งอะไรก็ว่าไปแล้วก็ analyze ด้วยตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้ฮะน้ำท่วมหรองั้นก็ต้องติดตรงนี้เพิ่มกันน้ำท่วมเพราะว่าน่าจะอุณหภูมิมันสูงแล้วนี่ไงตัวการทำอุณหภูมิสูง
ไฮโดรเจนปล่อยออกมาตั้ง500องศาเนาะไม่สูงขึ้นก็บ้าแล้วแต่ก็ต้องให้มันปล่อยไปเพราะว่าเราจะได้เก็บเอาไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานต่อไปเนาะและหลังๆมันสามารถเอาไปใช้ติดจรวดได้และจรวดตอนนี้ก็ได้แค่ร่างไว้เฉยยังไม่เสร็จดีเลยสักอย่างเดียวเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปโอ้ no มีเรื่องทุกทีเลยก่อนที่จะเลิกสตรีมเนี่ยเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นนี่เลยคุณย้อยจะไปไหนคุณย้อยขุดสิคุณย้อยขุดไม่เป็นโอ้โหตายฮะRed Alert แน่ๆตอนนี้แล้วคุณย้อยไปตรงนี้ไม่ได้หรอฮะคุณย้อยมาตรงนี้ก็ได้นี่น้อคุณย้อยขอให้ปลอดภัยเด้อจะตายไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้อะไรเนี่ยเละเทะไปหมดเลยในตอนหน้านะครับก็จะมาปรับเนาะเริ่มสร้างคอนโดและที่ให้อากาศหายใจกับฐานคอนโดของเรานะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็แค่เล่นไปจนกว่าจะสร้างจรวดได้อ่ะถ้าสร้างจรวดได้ชีวิตเราก็จะฟินที่เราวางแผนไว้นะครับตอนแรกอ่ะคือ300ไซเคิลต้องอย่าเกิน300เนาะให้สร้างจรวดให้ได้ไม่งั้นก็ลำบากอยู่พอสมควรเนาะโอเคตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายนาตาลีบ๊ายบายแล้วเย้